และนี่คือเรื่องราวของรถยนต์คุณปู่ที่ถูกปิดผนึกไว้ในอุโมงค์ใต้ดินมาเป็นเวลายาวนานกว่า50ปีมันคือรถสปอร์ตคูเป้ของรูเน็ตทาวซ่าที่ถูกฝังในปีพ.ศ. 2500ในเมืองทูซ่ารัฐโอคลาโฮมาของสหรัฐอเมริกาซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมเมืองทูซ่าเนี่ยถึงเลือกที่จะฝังรถในปีพ.ศ. 2500ล่ะซึ่งจากรายงานนั้นบอกว่ามันเป็นแคปซูลเวลาแนวความคิดใหม่เพื่อรำลึกถึงวันครบรอบปีที่50ของรัฐโอคลาโฮมาที่เลือกจะฝังมิสเบเวเดียสีขาวเขียวที่ผลิตในปี1957ไว้ในอุโมงค์ใต้สนามหญ้าของศาลเมืองและมันไม่เพียงแต่เป็นรถแคปซูลเวลาเท่านั้นนะครับรถคันนี้ยังเต็มไปด้วยของที่ระลึกจากอดีตที่ผ่านมาของรัฐรวมไปถึงมันยังเป็นรถที่ได้รับการชนะเลิศจากการประกวดในอดีตอีกด้วยแหละครับซึ่งรถคันนี้ถูกฝังอยู่ในช่วงสงครามเย็นของสหภาพโซเวียตโดยหลุมนั้นสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างหนาที่สามารถป้องกันระเบิดนิวเคลียร์ได้เป็นอย่างดีแต่ในปีพ.ศ. 2550นะครับก็ได้มีคำสั่งให้คนงานเปิดส่วนด้านบนเป็นครั้งแรกในรอบ50ปีของเพดานห้องนิรภัยที่อยู่ใต้ดินเพื่อทำการตรวจสอบยานพาหนะในนั้นว่าเป็นยังไงบ้างแต่พอคนงานเปิดฝาคอนกรีตออกเท่านั้นแหละครับพวกเขาต้องเจอกับภาพที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่ามันจะกลายมาเป็นแบบนี้ได้มันมีแต่สิ่งสกปรกและคราบสนิมจำนวนมากเต็มไปหมดแต่ตัวรถนั้นก็ยังถูกปกคลุมด้วยห่อพลาสติกที่ไม่สามารถกันน้ำได้มันถูกน้ำท่วมจมไปทั้งคันสร้างความเสียหายทั้งหมดซึ่งอุโมงค์คอนกรีตที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถทนต่อการทำลายล้างของระเบิดนิวเคลียร์แต่มันนะครับไม่ได้ออกแบบมาเพื่อป้องกันน้ำได้นี่คือสิ่งที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาโดยการตรวจสอบจากปากคนงานเพิ่มเติมนั้นก็พบว่าน้ำมันท่วมเต็มอุโมงค์คอนกรีตในหน้าฝนทำให้ตัวรถพังเสียหายทั้งคันอย่างในภาพที่เห็นท่ามกลางสายตาผู้คนนับร้อยที่มายืนมุงดูการเคลื่อนย้ายรถยนต์คันนี้ไปยังศูนย์การประชุมเพื่อจัดแสดงอีกครั้งและเกือบ 9,000 กว่าคนเข้ามาในศูนย์การประชุมเพื่อมาเป็นสักขีพยานในการเปิดตัวรถครั้งนี้แต่สภาพรถก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับทุกคนต่างผิดหวังและเสียใจโดยเจ้าหน้าที่ก็ทำการดึงห่อพลาสติกที่คลุมรถออกซึ่งก็เผยให้เห็นสภาพที่แท้จริงของตัวรถโดยมันได้กลายเป็นกองโลหะที่โดนสนิมกัดกินทั้งคันมีกรรมฐานหนาปกคลุมทุกตารางนิ้วของตัวรถทั้งภายในภายนอกและภายในเครื่องยนต์เน่าสนิทติดทนนานยากต่อการฟื้นฟูเครื่องยนต์ก็เต็มไปด้วยสนิมที่ไม่มีทางจะสตาร์ทติดและวิ่งบนถนนได้อีกต่อไปซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยว่านอกจากสนิมจะขึ้นเต็มทั้งคันแล้วสปริงด้านหลังของมันยังหักและกรอบจนแทบจะไม่สามารถรับน้ำหนักตัวได้แต่ต่อมานะครับก็ได้มีการซ่อมแซมบูรณะรถคันนี้ใหม่ซึ่งปัญหาก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ทั้งคันโดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์กำจัดสนิมที่มีคุณภาพสูงเขาก็ได้เข้ามาวางแผนที่จะทำให้รถคันนี้มีเสถียรภาพมากขึ้นหลังจากการจัดการกับตัวรถภายนอกได้แล้วต่อไปเครื่องยนต์ก็ทำการทำความสะอาดใหม่ให้หมดแต่มันนะครับก็ไม่สามารถที่จะขับได้เหมือนเดิมเพราะว่าเขาทำความสะอาดสนิมออกเฉยๆไม่ได้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์จนทำให้มันวิ่งได้และผลงานก็เริ่มปรากฏดีขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนรถใหม่มากกว่าเดิมและในที่สุดนะครับการบูรณะรถยนต์คันนี้ก็เสร็จสิ้นลงรวมไปถึงได้สร้างบ้านใหม่ให้มันอีกด้วยซึ่งก็เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประวัติศาสตร์ในรัฐอิลลินอยที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของสหรัฐอเมริกานั่นเองผมมีข่าวดีจะบอกนะฮะตอนนี้ผมเล่น Facebook ไปแล้วไม่ได้มีแค่ YouTube ให้อัพคลิปอย่างเดียวแล้วนะทุกคนสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามพูดคุยเพื่อรับข่าวสารต่างๆที่จะอัพในแฟนเพจ Facebook ของผมได้นะฮะโดยเข้าไปที่หน้า Facebook ของทุกคนจากนั้นไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์ไปว่า MRB เว้นวรรค TH เสร็จแล้วกดเข้าไปเลยก็จะเห็นเพจของผมขึ้นมาแบบนี้แต่ที่สำคัญนะฮะอย่าลืมกดถูกใจตรงนี้ด้วยล่ะแล้วเจอกัน